ือนผ่านมาที่เราไม่ได้มาทะเลเลย4วัน3คืนเป็นการมาพักผ่อนกินถ่ายรูปจุกจุกถึงสมุยแล้วนะคะทุกคนมีรถจากโรงแรมมารับอันนี้เป็นครั้งแรกที่พกผ้าเย็นมาถึงบนรถขอบคุณค่ะปกติจะได้ที่โรงแรมอันนี้คือจะนั่งรถไป30นาทีนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าบริการดีอย่างนี้ไปนอนที่ไหนไปและนี่คือที่ที่เรามาโอเคครับเราได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโรงแรมแล้วก็คือศิลาวดีนะคะจะมีแอปใช่ไหมที่เขาก็บอกว่าถ้าเราอยู่ที่ห้องอยากได้อะไรก็คือแชทพิมพ์บอกได้เลย24ชั่วโมงจะมีแอดมินคอยดูก็คือเราก็แค่บอกว่าพี่คะเอาอะไรถามอะไรคือมีคนตอบแต่ที่ทำชอบคืออันเนี้ย request item อะไรหมดพวกยาสีฟันแปรงสีฟันจะบอกเลยแอดมินไม่ได้นอนนะวันนี้เจอเราสองคนคือถังน้ำแข็งทั้งคืนเดี๋ยวคืนนี้จะกดถังน้ำแข็งทั้งคืนนะครับคือทุกอย่างอยากจองสปาอยากดูร้านอาหารอยากเลยถอยไปตรงนี้เดือนผ่านมาที่เราไม่ได้มาทะเลเลยเพิ่งได้มาทะเลนะคะจริงๆแพลนไว้นานแล้วที่นี่แต่ว่าติดโควิดแต่ว่าตอนนี้ได้มาแล้วแฮปปี้และตื่นเต้นมากก็คือวันนี้น้ำกับจีมาพักที่ศิลาวดีพูลสปารีสอร์ทนะคะ4วัน3คืนเป็นการมาพักผ่อนกินถ่ายรูปไปคาเฟ่ที่เปิดใหม่ที่สมุยใช่คือไม่อยากจะบอกว่าจากที่เราไม่อยากจะบอกก็ไม่ต้องบอกอยากจะบอกไม่จะอยากจะบอกว่าคือหลังจากที่ดูแพลนที่ทางศิลาวดีจัดให้คือแบบว่าคือกินแบบหน้าบวมไปเลย lobster กินแบบทุกคนเราได้มาพักผ่อนอย่างจริงจังเอาเป็นว่าหันเดี๋ยวอะไรไม่จะหันไปข้างหลังยังไม่เสร็จก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูคลิปนี้กันแบบจุกๆทั้งบิกินี่เซตใหม่ที่นับทำออกมาปล่อยขายนะคะกินแล้วก็ออกไปคาเฟ่พูดไปแล้วดีกว่าอันดับแรกเราทำการเปลี่ยนชุดเพื่อไปกินข้าวถ่ายรูปกันเลยถ่ายรูปกินข้าวอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนชุดก่อนนะจ๊ะทุกคนนับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่งหน้าแล้วมันก็บอกว่าถ่ายให้มันก่อนถ่ายให้มันก่อนก็คือนับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดจิเปลี่ยนชุดแล้วได้รูปแล้วดูรูปคุณชายเขานะคะงงปะก็คืออ่านหนังสือที่ฉันพกมาเป็นหนังสืออ่านจริงใช่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประจำเดือนผู้หญิง ตอนนี้เรากำลังไปกินข้าวนะคะก็คือเดินมาจากห้องเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะไม่ใช่รูปไม่ใช่ถ่ายรูปSick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head. I'm done with all this FaceTime. Need some alone time, baby. You're always running in my mind. เรากำลังจะไปดินเนอร์ไปดูพระอาทิตย์ตกบนห้องอาหารที่ชื่อว่า Star นะคะจะเป็น Rooftop เดี๋ยวพาไปดูกันว่าวันนี้จะเห็นพระอาทิตย์สวยขนาดไหนยังไม่เปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนไปหลายชุดและกลับไปกลับมาเนี่ยฮะนับลืมพาลิฟขอดูหน้าก่อนนับลืมพาลิฟยังไม่ได้ทาแต่ว่าก็สวยอยู่
คิดไปเองชัดๆมุมนี้คือถ่ายไปประมาณ3รอบเป็นทาลิฟต์โอเคจีพาทุกคนขึ้นทาลิฟต์โอเคทุกคนเอออยู่ใส่แมสไปดิจะได้ไม่เห็นลิฟต์อยู่ใส่แมสไปทุกคนจะบอกอะไรให้นะอย่าคิดอย่าฝันว่าจีจะเป็นแฟนเหมือนคนอื่นที่แบบเฮ้ยเราเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยลืมทาลิปอะแล้วมันจะแบบโอเคเดี๋ยวกลับไปเอาให้มันไม่มีหรอกเว้ยมันไม่มีใช่จีบอกว่ากุญแจไปเลยโอ้ตรงนี้ชิลมากขอโหดมากอันนี้แบบอัลติเมทหน่อยมากชินแล้วนะ1 hour later โอ้ยูหิบมากโอ้โหแดดโย day 2โอ้ยรอจังหวะนี้อยู่แหละตื่นได้มาคนนับชอบมากตรงที่แบบน้ำผลไม้เขาเป็นน้ำสกัดเย็นแบบจริงๆคือแตงโมสับปะรดมะม่วงส้มไม่ผสมเลยแล้วส้มเป็นส้มจริงๆของดีมากแล้วที่นับชอบใช่เขาแวลูเรื่องอาหารเพื่อนนับที่เคยมายังรีพลายสตอรี่นับมาว่าที่นี่อาหารดีมากแล้วอย่างน้ำผลไม้เมื่อกี้ก็คือเราเลือกเองได้ปั่นแยกกากได้เลยคือน้ำก็ชอบไอเดียนี้มากนับไปโรงแรมไหนยังไม่เคยเจอเลยที่ให้เราเลือกน้ำผลไม้ปั่นแยกกากเองแตงโมแตงโมสับปะรดทุกอย่างคือรสชาติดีมากอาหารที่ดีจริงรับทานเราจะไม่โมยต่อไปเออหิวมากเพราะเราจะกินแต่จีแบบอยากพูดเลยว่าแบบที่นี่คือเซอร์วิสดีมากวันนี้น่าจะเป็นจิที่ต้องเป็นคนถ่ายรูปแน่ๆเพราะเขาเตรียมตัวแล้วที่นี่มีเตารีดด้วยดีมากเลยเขาเตรียมตัวแล้วการที่โรงแรมมีเตารีดคือตอบโจทย์มากเฮ้ยบิกินนี่นี่ของอะไรน่ารักปะเสื้อคลุมแล้วบิกินนี่ของอะไรอะเสื้อคลุมไม่ใช่ของเราเจ้าของเรามันหมดไปแล้วโอเคขายแล้วมันหมดแล้ว igi.official ครับครับกินไปแล้ว2แต่แบบคือถ้าใครจะมาตามไม่ได้อยากให้ expect นะเพราะว่ามันจะไม่ได้รสชาติเหมือนแบบไม่เหมือนกรุงเทพต้มยำทั่วไปมันหวานนิดนึงใครที่ชอบคืออร่อยมากมันแบบมีความออริจินอลอยู่ในนั้นเพราะมันคือสูตรโบราณไงแม่เมื่อกี้ก็คือคาเฟ่เปิดใหม่นะคะก็ไปแบบไวๆแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องคุณจิก็คือออกไปอยู่นี่ว่ายน้ำอีกแล้วแล้วเดี๋ยวเป็นดินเนอร์เป็น private dinner ที่ห้องตรงนี้ตรงนี้ถึงมื้อเย็นของเราวันนี้ก็คือมีความจริงจังสูงมากจะเป็น private dinner barbecue แบบเชฟมาทำให้นะคะก็คือตอนนี้พี่เขาเข้ามาเซตอัพมีเตาโต๊ะไฟ
บันไดเยอะมากจัดเต็มมากซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวว่านะเป็นด็อกเกอร์แล้วบอกว่าพี่เขามาจัดให้เซตเนี้ยสั่งได้เหมือนจองมาได้ถ้าอยากได้แบบนี้พี่เขาก็จะมาเซตให้แบบนี้เหมือนกันเชฟมาทำให้เหมือนกันแต่ว่าขอให้จองมาก่อนเพราะว่าวันนึงอ่ะจะรับได้แค่2เท่านั้นชุดนับนะคะก็ใส่บิกินี่ด้านในเสื้อคลุมกางเกงขาสั้นแต่ดูบาร์บีคิวเอาท์ฟิตมันบาร์บีคิวตรงไหนวะโอ้ยชุดนอนไปเหมือนอาหารเช้าแต่ที่มันบอกเบรคฟาสต์บ้างเลยบ้างใหม่นับจะบอกไปให้ทุกคนไม่มีไรไปเออเดี๋ยวมาใหม่อะไรวะเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดขาวกับกางเกงสีเขียวนะคะเขาบอกว่าเออชุดเมื่อกี้มันต้องตอนเช้าจริงก็เลยเปลี่ยนเป็นแล้วเดี๋ยวขอเซ็ตผมชิวๆวะเหมือนป่วยโอ้ยความรักเดี๋ยวรอ10โมงเช้านะครับขณะนี้เป็นเวลา7โมงครึ่งนะครับก็คือไม่รอนับแล้วคือไปตักข้าวเช้ามาก่อนขอกินก่อนนะครับนี่คือเงานี่แหละเงานี่คือความจริงที่ได้จากตื่นแล้วนะคะแต่ว่าพื้นเปียกเพราะว่าฝนตกวันนี้เราก็เลยแคนเซิลเบรกฟาสต์จริงๆเขาเตรียมชุดแล้วนะชุดที่เขาว่าจะเบรกฟาสต์ในห้องอ่ะแต่ว่าโอเคเราเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แทนนะคะเป็นวันกลับแทนเดี๋ยววันนี้พาไปปิกนิกที่ชายหาดช่วงบ่ายๆก็เดี๋ยวไปกินข้าวอันนี้เป็นเซต B ของห้องอาหารมูลนะคะตอนกลางวันสามารถสั่งได้ก็จะเป็นเซตอาหารใต้มีกะปิสตอกุ้งปลาซาลาดผักขมิ้นไก่ต้มขมิ้นใบเหลืองไข่แกงเหลืองแล้วก็น้ำพริกซึ่งน้ำพริกมีผักลวกกับผักลวกประมาณไหนกะทิเขาบอกพอชั่นมันสำหรับประมาณ 2-3 คนแล้วกันเนาะไม่จริงไม่2ไม่จริงไม่หมดแน่แต่ว่าในเซตเนี้ยมีขนมหวานด้วยราคา 1,890 คือหากินยากนะรสชาติที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาลองกันเฮ้ยทุกคนอร่อยโคตรใครชอบกินอาหารอ่ะทำผักที่นี่แบบไม่ผิดหวังเลยคือทุกอย่างอร่อยหมดเลยอ่ะนี่อาหารไทยก็อร่อยเนาะใบเหลียงอร่อยมากน้ำพริกอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยกินดูกินอยากกินกับปลาดีกับปลาหน่อยทำไมอ่ะดีกับปลาไม่เป็นคือคลิปนี้นับเหมือนเป็นคนใช้ยูยูแกะป้ายหน่อยดิยูหยิบไฟจุดต้นหน่อยดิยูบีบยาสีฟันให้หน่อยดิยูถ่ายรูปให้หน่อยดิอิ่มไม่อิ่มโยโฮ้ยปิดติดยูเหมือนคนหองเลยเข็ดมากคือตัวนี้แตกแล้วตอนนี้คือคาแมวไม่เข้านี่คือคาแมวสุดละเฮ้ยคาแมวแล้วยังได้อยู่ไปปิกนิกกันเถอะไปปิกนิกกันเถอะยูนี่มัน4โมงครึ่งแล้วไม่ไปหรอแล้วใครจะถ่ายรูปให้นับอ่ะเจ๊ไม่ตลกเดี๋ยวแดดมันหมดโอ้โห
หรู้ว่ามีกล้องเลยแกล้งหงุดหงิดเชื่อเว้ยเมื่อมองฟ้ายายเฮ้ยค่อยสบายไม่จริงไม่จริงและในที่สุดก็ปลุกนางตื่นได้ไปปิกนิกข้างล่างกันนะครับคือเราใช้วิธีการเรียกรถกอล์ฟเรียกรถกอล์ฟนะคะรถกอล์ฟจะไปส่งเราเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่อยู่บนเขามันก็จะเป็นทางชันมากเราไม่สามารถเดินเองได้อย่างเมื่อกี้ก็คือรถกอล์ฟมาส่งเดินได้ก็สามารถเรียกได้เลยเดินไม่ได้เดินได้จะเหนื่อยเดินไม่ได้เดินได้จะเหนื่อยเดินได้จะเหนื่อยจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีพวกคายักแพดเดิลบอร์ดสโนว์โกอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนี่มีฟินให้แต่ว่าคือถ้าขึ้นแรงเกินไปก็จะลงไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นหินซะเยอะรู้ได้ไงว่าเป็นหินพี่เขาบอกไงเอาเลยคือน้ำจะบอกว่ามันเป็นมุมที่มากแล้วมุมตรงนั้นนะคะแอบไปถ่ายรูปมาแดดดีมากจะป๊อปรูปให้ดูมากรูปคือเฮ้ยแค่ iPhone ก็คืออยู่ถ้าใครอยากจะมานะคะประมาณ 3:30-4:00 โอเคแดดกำลังจะดีGood morning วันสุดท้ายค่ะทุกคนวันนี้กลับแล้วนะคะก็จะทิ้งท้ายไปด้วยเราได้ทำการถ่ายรูปเล่นนะครับเดี๋ยวป๊อปรูปให้ดูแม่งถ่ายจนชีสอุละลายหมดแล้วเนี่ยและไข่ดาวที่สุกกว่าเดิม Eventually อันนี้กิมจริงละก็คือถ่ายรูปไปประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อสำหรับการลง IG 1รูปเท่านั้นอร่อยเดี๋ยวก็ลองมานั่งหลบแดดตอนนี้อยู่ใต้ลมหลบแดดเพราะว่าร้อนมากแดดไม่เอาวันนี้กลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างโอเคมา4วัน3คืนที่ศิลาวดีสมุยนะคะนับแฮปปี้โคตรๆเอาจริงมันเป็นการคุ้มค่ามากที่เราไม่ได้มาทะเลแบบจริงจัง4เดือนแล้วได้มาทริปนี้คือแฮปปี้โคตรๆชิลมากอาหารอร่อยพี่บริการดีมากน่ารักมากคือจริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นับอะได้ยินมาก่อนที่นับจะมาพักที่นี่แล้วว่าเซอร์วิสดีมากแล้วพอมาเจอกับตัวเองคือนับรู้สึกว่าเข้าใจเลยเออเข้าใจเลยสิ่งเนี้ยนับชอบมากนับรู้สึกว่ามันสำคัญสำหรับการมาพักผ่อนคือทุกอย่างมูดโดยรวมคือเราแบบมีความสุขรู้สึกได้พักผ่อนจริงๆอะจีให้11เต็ม10อะคือเกิน10ปีในความรู้สึกจีคือในความชิลชิลนี่ให้15เราอยู่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยทุกคนคือที่เนี้ยมันเป็นพูลวิลล่าเยอะแล้วก็มีวิลล่าประมาณ44วิลล่าแล้วก็มีแบบที่ไม่ใช่วิลล่าด้วยก็จะราคาก็ต่างๆกันไปของนับเป็น Ocean Front พูลวิลล่าซึ่งมันก็มีอีกหลายรูมไทยแล้วก็อยู่ที่เนี้ยพี่ๆเขาจะคอยรับส่งตลอดคือเราไม่สามารถเดินเองได้ขนาดนั้นที่จะออกไปล็อบบี้ก็โทรเรียกรถกอล์ฟมารับมาส่งได้มีหาส่วนตัวนั่งชิลได้ส่วนเรื่องอาหารที่นับแบบเห็นเซตกันฟูๆก็คืออันนี้ก็คือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มนะก็คือป๊อปราคาไว้ให้เมื่อกี้ที่ดูกันแล้วเนอะอีกอย่างนึงคือเรื่องเสียงรบกวนของห้องข้างคือตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเสียงคลื่นแม่งกบหมดเลยคือนอนไปนี่คือเหมือนนอนอยู่กลางทะเลเพราะเสียงจริงๆห้องข้างๆไม่ได้ไกลมากนะแต่ว่าเสียงคลื่นดังมากแล้วมันเหมือนแบบเราอยู่ในทะเลจริงๆที่แบบไม่ได้ยินเสียงใครเลยมีแค่เสียงเราสองคนบางทียังไม่ได้ยินเสียงกันเองเลยคือพี่มากดกิ่งหน้าห้องเรายังไม่ได้ยินเพราะเรานั่งอยู่ข้างนอกเลยนะว่าแนะนำใครอยากมาพักผ่อนนะคะแบบว่ามาพัก
กายสบายใจก็ลองบุ๊กมาดูเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะแล้วก็โรงแรมต่างๆก็ลดใครที่มาสมุยก็เล็งที่นี่ไว้ก่อนเลยเพราะว่าดีจริงอันนี้ดีดีจริงลองมาดูแล้วดีจริงจริงเออก็เดี๋ยวนับใส่ลิงก์ไอจงไอจีอะไรไว้ให้ในเดสคริปชันนะคะสำหรับศิลาวดีเฮ้ยชื่อเต็มเลยสำหรับศิลาวดีพูลสปารีสอร์ทสำหรับศิลาวดีพูลสปารีสอร์ทนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ข้างล่างไปแล้วทริปนี้เดี๋ยวทริปหน้าพาไปเที่ยวกันใหม่เราจะไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยไปเที่ยวบ๊ายบายบ๊ายบายยังค่ะทุกคนเรายังไม่กลับยังจะมีขนมจีนน้ำยา3อย่างมีแกงไตปลาแกงปลาแกงปูใช้เผาใช่ใช่ใช่ทั้งหมดและนี่คือพอร์ชั่นสำหรับ2คนนะครับบ๊ายบาย